เรียนนายท่านคนผู้นี้เพิ่งตายไม่นานสาเหตุเพราะเสียเลือดมากเกินไปคนร้ายใช้ของมีคมทิ้งรอยแผลไว้10กว่ารอยบนหน้าอกทุกแผลลึกจนเห็นกระดูกวิธีการโหดร้ายยิ่งนักผู้คุมเกิดอะไรขึ้นท่านรองหัวหน้าข้าก็ไม่ทราบขอรับเมื่อกี้เขายังดีๆอยู่เลยข้าแค่ออกไปปลดทุกข์พอกลับมาเขาก็ตายแล้วอ๋อใช่ตอนข้าไปมีคนจากศาลบอกว่าจะดูแลเขาให้ถ้าไปถามเขาได้เลยแล้วใครมาเฝ้าแทนเจ้าเขาบอกว่าแซ่ฮวาอ๋อชื่อฮวาจืออีนี่ช่วงนี้ศาลตาหลี่ไม่ได้รับคนใหม่นะคนใหม่ก็มีแค่ฉันสือไม่เคยได้ยินชื่อฮวาจืออีเลยฮวาจืออีหนึ่งบุพภาหน้าตาเขาเป็นยังไงเรียนรองหัวหน้าคือข้าจำไม่ได้แล้วมันแปลกมากเลยจู่ๆเขาก็โผล่มาแล้วก็พอเขาให้ข้าดื่มน้ำถ้วยนึงเขาก็ความคิดเลอะเลือนเขาพูดอะไรข้าก็ทำตามศาลต้าหลีเป็นที่ของกฎหมายแท้ๆแต่นักโทษที่ถูกคุมขังกลับตายในคุกจะว่าไปก็บังเอิญนะทุกครั้งที่ข้ามานี่เพื่อเอาตัวนักโทษไม่นักโทษหนีก็ถูกฆ่าตายนักโทษถูกฆ่าตั้งใจจับฆาตกรก็พอไม่จำเป็นต้องพูดถากถางกระแทกกระทันเหมือนเกรงใจศาลต้าหลี่อย่างนั้นหรอกนะท่านคิดมากเกินไปแล้วข้าแค่พูดไปตามเนื้อผ้าไม่ว่านักโทษหรือใครถ้าตายที่ศาลต้าหลี่ศาลต้าหลี่ก็ย่อมเป็นที่สงสัยถ้าบอกว่าทั้งศาลต้าหลี่กับทุกคนที่นี่เป็นฆาตกรก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ไม่ทับชิวคาดเดาเช่นนี้น่ะได้แต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็ถือเป็นการใส่ความตอนที่นักโทษถูกฆ่าแม่ทับชิวกับองครักษ์จินอูก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยถ้าเป็นแบบนี้คดีนี้กับข้าก็ยิ่งเกี่ยวข้องกันก่อนผลการตรวจสอบจะออกข้ากับองครักษ์จินอูก็ไม่สะดวกจะออกจากศาลถ้าเข้าใจไม่ผิดตัวอักษรเลือดนี่ก็คือเบาะแสรองหัวหน้าลีฉายาปีศาจปิ่งถนัดสืบคดีขอให้ข้าได้เห็นหน่อยว่าท่านจะหาตัวฆาตกรยังไงเกรงว่าจะไม่ได้รองหัวหน้าลีกลัวเป็นด้วยเหรอเนี่ยในมือท่านแม่ทัพคือเบาะแสแค่ครึ่งเดียวตอนท่านนำกำลังมาเอาตัวคนที่ศาลต้าหลี่มีคนทิ้งอีกครึ่งที่ประตูของข้านำมาประกอบกันได้พอดีเลยอะไรนะเหมือนตัวอักษรต่างแคว้น